students, welcome to English class with me, teacher ผักบุ้งพิชการสวัสดีค่ะก็สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะกับวิชา English subject with teacher ผักบุ้งนะคะก็มาพบกับครูผักบุ้งผู้สามอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องของ how often บ่อยแค่ไหนกิจกรรมที่นักเรียนทำน่ะบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างในเรื่องของ how often let's go แต่ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้อง repeat ทบทวนความรู้จากที่ได้เรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะซึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้พานักเรียนเรียนเรื่องของ adverbs of frequency ไปใช่ไหมคะซึ่ง adverbs of frequency ก็มีอยู่2ประเภทนั่นก็คือคำกริยาวิเศษบอกความถี่แบบไม่ชัดเจนแล้วก็บอกความถี่แบบชัดเจนนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็มาทบทวนคำศัพท์กันนะคะว่าคำกริยาวิเศษที่ครูพูดถึงเนี่ยแล้วก็ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างเอาละค่ะเรามาดูอันแรกนะคะกับ adverbs of indefinite frequency กริยาบอกความถี่แบบไม่ชัดเจนนะคะก็คำแรกค่ะ always นักเรียนนะคะถ้าใครรู้คำไหนแล้วออกเสียงตามครูด้วยนะคะหรือไปพร้อมคุณครูเลย always ก็คือคำว่าเสมอนั่นเอง 100% ทำอยู่เป็นเสมอต่อไปค่ะ usually แปลว่าอะไรคะอ่ะปกติทำเป็นปกติกี่เปอร์เซ็นต์นะ 80%ต่อไปค่ะ often ก็คืออะไรคะบ่อยๆนั่นเองอะไรที่เราทำเป็นบ่อยๆก็อยู่ประมาณ 60% นะคะต่อไปค่ะ sometimes ก็คือบางครั้งกิจกรรมที่เราทำเป็นบางครั้งก็อยู่ที่ 40% ค่ะต่อไปค่ะ hardly ever ก็คือแทบจะไม่เคยเลยอยู่ที่ประมาณ 20% นะคะและสุดท้ายค่ะ never ก็คือไม่เคยเลยค่ะนั่นก็คือ 0% ว่าเราไม่เคยทำเลยอันนี้ก็เป็น adverb of indefinite นะคะต่อไปเราไปดู adverb of definite frequency บอกความถี่แบบชัดเจนแล้วล่ะเรามาดูกันค่ะคำแรกค่ะ once ก็คือหนึ่งครั้งนะคะคำว่า once นะคะเราก็จะใช้กับอะไรที่เราทำหนึ่งครั้งต่อวันหนึ่งครั้งต่อเดือนต่อปีเช่น once a day once a week once a month เช่นเดียวกับคำว่า twice นะคะก็คือสองครั้งนั่นเองค่ะจุดๆ twice a day twice a week a month twice a year เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะ daily ก็คือทุกวันweekly ก็คือทุกสัปดาห์ค่ะ monthly ก็คือทุกเดือนและสุดท้ายนะคะ yearly ก็คือทุกปีค่ะแล้วก็แถมด้วยนะคะนักเรียน every day ก็คือทุกวัน every month ก็คือทุกเดือนแล้วก็ every year นะคะทุกปีนักเรียนก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะเมื่อได้ทบทวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเนื้อหาในวันนี้กันค่ะกับหัวข้อ sentence structures โครงสร้างประโยคที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้ดูเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างมาดูอันแรกนะคะ sentence structure คำถามนะคะก็คือเป็นการสร้างประโยคคำถามแล้วก็ประโยคคำตอบนะคะให้นักเรียนดูไปพร้อมครูเลยค่ะ Q ก็คือ question how often do you ...อันนี้นะคะก็นักเรียนนะคะประโยคนี้เป็นประโยคที่จำเป็นมากเราได้ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันแน่นอน how often do you มี verb บวก activity นะคะยกตัวอย่างเช่น how often do youeat junk food แปลว่าอะไรคะ how often คุณรับประทานอาหารขยะบ่อยแค่ไหนคำว่า how often ก็คือบ่อยแค่ไหนนั่นเองหรือ how often do you watch TV แปลว่าอะไรคะคุณดูทีวีบ่อยแค่ไหนนะคะดังนั้นประโยคที่บอกว่า how often do you นั่นก็คือเราใช้ถามกับคุณทำสิ่งนี้บ่อยแค่ไหนนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดู answer กันนะคะซึ่ง answer ก็ง่ายๆเลยค่ะเขาถาม how often do you นักเรียนก็จะบอกว่า I บวกด้วย verb บวกด้วย activity ที่ทำนะคะก็คือ activity ที่ถูกถามนั่นแหละแล้วก็บวกด้วยจุดๆระบุความบ่อยนั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่อง adverb as frequency ที่เราได้เรียนกันนะคะมาดูกันเลยยกตัวอย่างเช่น I
ขาถามว่า how often do you eat junk food เราก็ควรตอบว่า I eat junk food every day เห็นไหมคะเราก็แค่เติมระบุความบ่อยก็เช่น every day once a week twice a month four times a day เป็นต้นนะคะเอาล่ะนักเรียนได้ดู structure แรกแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ for example conversation ตัวอย่างบทสนทนานะคะมาดูกันค่ะผู้ชายเขาถามผู้หญิงว่า how often do you eat junk food how often do you eat junk food คุณรับประทานอาหารขยะบ่อยแค่ไหนนะคะเขาถามอะไรคะนักเรียนเห็นไหมว่าคุณครูทำตัวสีแตกต่างกันออกไปแล้วสีส้มเข้ม eat junk food นั่นก็เป็น verb บวก activity ที่ทำนั่นเองทีนี้คำตอบนะคะก็ตอบเหมือนที่เขาถามเลยค่ะว่าI eat junk food แล้วก็ตามด้วยระบุความบ่อยนั่นก็คือ every day อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะ I eat junk food every day แต่ถ้านักเรียนรับประทาน junk food 1ครั้งต่อสัปดาห์นักเรียนจะตอบว่าไงคะ I eat junk food once a week ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันเลย How often do you do exerciseHow often do you do exercise? ผู้ชายเขาถามว่าคุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนนะคะผู้หญิงเขาก็บอกว่า I do exercise once a week เห็นไหมคะระบุความบ่อยอยู่ตรงนี้ once a week นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ sentence structure ที่2นะคะกับอันนี้เลยค่ะคำถามเขาถามว่า How many hours do you จุดๆซึ่งตรงจุดๆนะคะก็คือverb บวกด้วย activity หรือกิจกรรมที่เราทำนั่นเอง How many hours do you จุดๆประโยคคำถามนี้ก็คือถามว่าคุณใช้เวลาในการทำกิจกรรมจุดๆนี้กี่ชั่วโมงนะคะ hours ก็คือชั่วโมงนะคะเติม s ก็คือหลายชั่วโมงนั่นเองอ่ะสำหรับคำตอบค่ะก็บอกว่า I ตามด้วย usually หรือ always หรือ often นะคะก็คือความบ่อยที่เราได้ทำแล้วก็บวกด้วย verb กับจำนวนชั่วโมงที่เราได้ทำ activity นั้นๆ นะคะแล้วต่อท้ายนิดนึงกับบวก hours a day หรือ a night ค่ะเอาละอาจจะงงเล็กสักเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูค่ะ for example conversation บทสนทนาเมื่อประโยคที่2นะคะคำถามก็คือ how many hours do you จุดๆใช่ไหมคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างคุณผู้ชายนะคะเขาบอกว่าถามคุณผู้หญิงว่า how many hours do you sleep a night how many hours do you sleep a night แปลว่าอะไรคะคุณใช้เวลานอนตอนกลางคืนทั้งหมดกี่ชั่วโมงใช่ไหมคะก็ถาม sleep a night คุณใช้เวลาเท่าไหร่นะคะคุณผู้หญิงนะคะเขาก็ตอบมาว่า I always sleep 8 hours a night นักเรียนจะเห็นนะคะตามโครงสร้างเลย I แล้วก็ตามด้วยนะคะระบุความบ่อยที่มีทั้ง always often แล้วก็ usually sleep 8hours a night นะคะเขาถามว่าคุณใช้เวลานอนเท่าไหร่ผู้หญิงก็บอกว่าฉันนะคะนอน8ชั่วโมงหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ How many hours do you watch TV a day? How many hours do you watch TV a day? ผู้ชายถามแบบนี้นะคะเขาถามว่าคุณใช้เวลาดูโทรทัศน์ต่อวันน่ะกี่ชั่วโมงหรือคุณใช้เวลากี่ชั่วโมงในการดูรัฐนะคะภาษาอังกฤษมันสามารถแปลทั้งไปหน้าไปหลังได้เนาะคุณผู้หญิงนะคะเขาก็บอกว่า I usually watch TV 2 hours a day ก็คืออะไรคะ usually ฉันนะคะมักจะดูทีวี2ชั่วโมงต่อวันค่ะก็คือทำเป็นปกติใน2ชั่วโมงต่อวันนะคะเมื่อนักเรียนนะคะก็ได้เรียนรู้ตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่า How often do you play games? นักเรียนทุกคนตอบครูได้ไหมคะตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะประโยคที่ได้เราเรียนในวันนี้ที่เราได้เรียนในวันนี้ถามว่า How often do you play games? นักเรียนเล่นเกมบ่อยแค่ไหน
ตอบเลยค่ะขอเสียงหน่อยมีนักเรียนหลายคนตอบเย้บางคนก็บอกว่าเลยค่ะเด็กหญิงนิชานันนะคะบอกคุณครูว่า I play games every day ว้าวเด็กชายสมัติก็บอกคุณครูเช่นเดียวกัน I play games once a weekไปทำการบ้านกันดีกว่ากับ Homework for Today ก็ให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในหนังสือ Workbook ที่หน้า114ค่ะปิ๊งอาจจะงงนะคะก็คือเปิดไปหน้านี้แล้วเราก็จะเจอนะคะเขาให้นะคะนักเรียนเนี่ยเขามีทั้งหมดอยู่5ข้อนะคะให้นักเรียนเรียงประโยคให้ถูกต้องนะคะเขาสลับคำกันมานะนักเรียนให้นักเรียนเรียงให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ตอบคำถามค่ะยกตัวอย่างข้อแรกนะคะมีคำว่า brush your do your teeth how often รู้เรื่องไหมคะไม่รู้ถ้างั้นนักเรียนคิดว่าเรียงได้อย่างไรก็แบบนี้เลยค่ะ how often do you brush your teethก็คือคุณแปรงฟันของคุณบ่อยแค่ไหนนะคะนักเรียนก็ตอบไปค่ะ I brush my teeth twice a day ซึ่งความถี่นะคะนักเรียนก็สามารถใส่ได้เองเลยนักเรียนจะตอบเป็น once a week twice a day once a day every month ก็ได้นะคะเข้าใจนะคะโอเคค่ะทำแค่นั้นเดียวไม่ยากค่ะเอาแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง how often บ่อยแค่ไหนนักเรียนเรียนบ่อยแค่ไหนทุกคนค่ะเย่ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ next week bye bye have fun stay safe